มันเป็นบิ๊กแมชเลยครับนี่คือบิ๊กแมชที่เช็คว่ามาตั้งแต่หัววันซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็เสียดายเหมือนกันหลายคนก็คงคิดว่ามาเจอกันตอนนี้ทำไมโลดิแคปเกมออฟไอดอลส์โดยพงศธรจูงใจผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ตามวงไอดอลเหมือนกันน่าจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามีวงนี้อยู่บนโลกด้วยเหรอครับที่กล้าแข่งกับซิกสเตอร์เพราะไม่กลัวเรามั่นใจในโชว์ที่เราเตรียมมาเพราะเราเตรียมตัวมาเยอะมากเพื่อที่จะมาแข่งในรายการดีครับความแตกต่างที่เหมือนกันสมบูรณ์เหมือนกันจนคนดูทั้งหอปรบมือให้ครับเป็นแมตช์ที่มี5อย่างที่ทั้ง2วงนี้มีเหมือนกันโลดิแคปเกมออฟไอดอลส์โดยพงศธรจุใจงานนี้ดูถ้าจะไม่ใช่ขนมเคี้ยวกรุบอย่างที่ผมก็คิดแต่แรกนะว่าเฮ้ย NCT จะไหวเหรอถึงจะเป็นยูนิตเทรนนีแต่ก็ดูชัดเจนแล้วล่ะว่างานใครน่าจะชนะครับวันนี้ครับเป็นการแข่งขันในคู่ที่3ของรายการจาก10คู่ของรายการครับผม S16 New Gen Project ปะทะกับ Shining Star ครับอยากโดนปิ้งโลดิครับ Game of Idols โดยพงศธรจุใจโทสเกิลได้เดบิวต์ที่โลดิเอ็กซ์เป็นที่แรกด้วยครับมีท้อบ้างเพราะมันไม่ใช่เป็นที่รู้จักมากมายมันเหมือนกองไฟที่ใกล้มอดแต่พอได้คุยเลยจะไม่ยอมแพ้และจะกลับมาทำให้กองไฟกองนี้ร้อนยิ่งกว่าเดิมศึกไอดอลเดือดแน่ๆครับวันนี้เพราะว่าเป็นศึกไอดอลสายร็อกทั้งคู่ครับโทสเกิลปะทะอากิระคุโรครับผมโลดิแคปเกมออฟไอดอลส์โดยพงศธรจุใจเราเหมาะที่จะอยู่วงการนี้จริงๆหรือเปล่าหรือเราควรจะแยกย้ายกันไปทำอย่างอื่นคิดไปไม่ได้คำตอบจึงใช้หัวใจแทนสมองในการลุกขึ้นสู้อีกครั้งกับวงเดซี่เดซี่ครับคุณกอล์ฟคอมเมนต์ก่อนเลยครับบรรยากาศญี่ปุ่นมากถึงแม้จะเป็นวงจากต่างจังหวัดโอกาสน้อยกว่าแต่หวังว่าสปอตไลท์จะส่องมาหาพวกเธอครับแสดงว่างานนี้ไอมิมีเดิมพันคือเพลงใหม่ครับเวิร์กพอยต์ก็จัดให้แบบเบิ้ลๆเลยครับเดซี่เดซี่ปะทะซูโมโมะวิช20ทีปะทะไอมิครับโลดิแคปเกมออฟไอดอลส์โดยพงศธรจุใจมีความรู้สึกว่าเหมือนได้กลับไปเป็นเทรนนีมาอีกครั้งเพราะต้องเริ่มซ้อมใหม่หมดทุกอย่างพวกเธอเลือกมาเปิดตัวที่นี่เพราะรายการนี้เป็นเวทีที่ใหญ่มากพวกเธออยากจะโชว์ศักยภาพคนได้เห็นและพวกเธอจะทำให้เห็นว่าทีป๊อปกำลังมาพวกเธอต้องสู้กับคำดูถูกที่ว่าวงไอดอลตลาดล่างและพวกเธอจะทำให้ดูว่าเราไม่ตลาดล่างครับชื่อเนี่ยมาจากคำว่าอเมที่แปลว่าลูกกวาดและริวที่แปลว่ามังกรพวกเธอตั้งใจจะสื่อถึงความสดใสแต่แข็งแรงชีซี่พายปะทะกับเพรสเซลครับผมซีเครท12ปะทะอเมริวครับโลดิแคปเกมออฟไอดอลส์โดยพงศธรจุใจเพราะบางวงพวกเขาSY51 ก็เป็นแฟนคลับอยู่และต้องมาสู้กับเขาเลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะยังไงดีเมื่อเห็นโชว์ของ SY51 เขารู้เลยว่าเขาซ้อมมาดีจริงๆความไม่สมบูรณ์แบบคือความสวยงามของโลกครับผมจริงๆพวกเธอก็กดดันนะเพราะเพิ่งจะฟอร์มวงเป็นเจนใหม่เลยนะครับและนี่คือ2คู่สุดท้ายของรอบแบทเทิลครับ SY51 VS Aster และ Melt Mellow VS Siam Dream ครับ
โลดิแคปเกมออฟไอดอลส์โดยพงศธรจุงใจการที่ผ่านเข้ารอบมามันแสดงว่าเราพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้วครับพวกเธอรู้สึกดีใจเหมือนว่าได้ชนะตัวเองมาแล้วครับตอนแรกยืนบนเวทีอ่ะชุดของ S16 ดรอปที่สุดครับแต่พอดูคอนเซปต์แล้วดูโชว์ถึงขั้นกลับใจให้เกือบเต็มเธอกลัวว่าจะเป็นตัวทำลายความฝันของเพื่อนและตัวเองแต่ก็อยากจะพิสูจน์ให้เห็นว่าหนูทำได้วันนี้เป็นรอบรองชนะเลิศเลยก็ว่าได้ฮะนี่คือรอบทริสแตนแล้วครับแท็กซี่ค่ะโลดิคับเกมออฟไอดอลส์โดยพงศธรจุงใจมันคือการชนะตัวเองเราไม่ได้อยากให้ไปชนะวงอื่นคราวนี้เป็นน้องสาวชาวเหนือมาสนุกมาม่วนกับเพลงครับเธอบอกว่าอยากทำให้แฟนคลับที่สนับสนุนเราตั้งแต่วันนี้อยากทำให้เขาภูมิใจและเห็นเราในแบบที่มันไม่ผิดหวังเลยที่คอยเชียร์มาตลอดนี่คือศึก30ครับมาดูกันครับว่าวันนี้3วงที่จะตกรอบในวันนี้จะมีวงไหนและใครจะรักษาอันดับได้มาดูกันเลยดีกว่าครับโลดิแคปเกมออฟไอดอลส์โดยพงศธรจุงใจจะติด1ใน3เข้าไปให้ได้และจะพิสูจน์ว่าเนี่ยวงไอมิรู้จักหรือยังแล้วโชว์นี้ครับสร้างความระส่ำระสายให้กับ2วงที่อยู่หลังฉากนะครับถึงขั้นพูดว่ากลับบ้านกันเถอะและโชว์ที่8ของวันนี้มีความสำคัญที่สุดเพราะหลังจบโชว์ที่8ใครอยู่อันดับที่1จะการันตีการเข้ารอบชิงชนะเลิศอย่างแน่นอนครับผมโลดิแคปเกมออฟไอดอลส์โดยพงศธรจุงใจพี่อ่ะเป็นอยู่ในสยามดอลนะพี่จะรีบเจรจากับ RS ซื้อมาทำเป็นเพลงตัวเองเลย4วันก่อนที่จะถึงวันบันทึกการแข่งขันทำโปรเจกต์จบอย่างหนักหน่วงมากๆรวมถึงการเจียดเวลามาซ้อมกับฟีเวอร์ด้วยไม่ได้หลับไม่ได้นอนมา4วัน4คืนเต็มๆนะและแล้วในที่สุดสัปดาห์สุดท้ายของเซมิไฟนอลก็เดินทางมาถึงยังเป็นทางการครับ Fantasy Lodi X Next Idol และ Lodi Cap Game of Idols Episode 11 Semifinals สัปดาห์สุดท้ายโดยนิเทศ Gax Production และพงศธรจุงใจMy name is Pong Sathorn และ Nithet Gas Production เสนอจากการต่อสู้มากกว่า4เดือนจาก26ที่ต่อสู้ด้วยกันที่ต้องสู้กับตัวเองในรอบเซมิไฟนอลและเหลือ3วงสุดท้ายที่เหลือรอดกับมหาศึกสุดท้าย L1 Violet Wingที่จะเปลี่ยนชีวิตวงใดวงหนึ่ง L2 Hot Soccer ไปตลอดกาล L3 Fever กำลังจะเริ่มต้นณบัดนี้
โอเคเตรียมพร้อมครับ5 4 3 2ไอดอลของเมืองไทยมาชิงชัยมาแข่งขันร่วมใจเต็มกำลังร่วมขับดันเดินหน้าไปต่อสู้สมศักดิ์ศรีเพื่อหวังที่จะยิ่งใหญ่เข้าแข่งแลชิงชัยสู้ศึกในโลดีเอ็กซ์สักครู่นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดียังเป็นทางการครับแชมป์ของ LODX Next Idol คือวงฟีเวอร์ครับอยากบอกทุกคนว่ารายการนี้ฟีเวอร์อาจจะได้รางวัลแต่เชื่อว่ารางวัลนี้เป็นของ Idol ทุกคนอัดใหม่ถ่ายใหม่และก็ชื่อรายการพิเศษเฉพาะอันนี้เลยครับซึ่งรายการนี้มีชื่อว่า LODX Next Idol 2020-2021 Tournament Recap ครับ LODX Next Idol Tournament Recap สรุป LODX ตลอดซีซั่นใน58นาทีโดย My Name is พงศธรและ Nitya Gas Production LODX มันคือ Next Idol มันก็คือการมหาวงไอดอลวงต่อไปของประเทศไทยนั่นเองสำหรับใครที่ดูเนี่ยก็จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นชนิดที่ผมพูดได้เลยว่าให้หลับตาพูดยังพูดถูกเลยเราจะมาสรุป12เรื่องราวที่เกิดขึ้นใน LODX Next Idol เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างไปดูกันเลยครับ LODX ครับGame of Idols โดยพงศธรจุงใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe Marius พงศธรในช่องทางต่างๆครับทั้งใน YouTube และ Facebook รวมถึง Instagram ก็ไปได้ที่ @myset YouTube Marius พงศธร Facebook Fanpage Marius พงศธรติดตามกันได้ครับเจอกัน